กว่าเรามาเมาส์ข่าวกันดีกว่าก่อนที่จะไปเรื่องอื่นแล้วก็เมาส์กันเพลินไปนะคะมาเลยนะคะเมื่อคืนนี้ละครรหัสริษยาคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าถูกจริตคนดูมากๆเพราะว่าตอนนี้หมดยุคแล้วนะคะนางเอกยอมคนค่ะไม่เอาแล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเปิดศึกตีกับพระเอกแทบทุกฉากเลยนะคะแล้วก็หลายคนแซวมาว่าจังหวะอุทานตอนตกใจของพาลัยหรือว่าน้องพิงค์พรประภาวดีเนี่ยนะคะโอ้โหกรีดร้องพูดเลยว่าคำรามแมนมากแมนมากจริงๆนะคะแต่ว่าก็เป็นจังหวะที่น่ารักนะคะแล้วก็ต้องมาดูกันนะคะว่าคู่ตำแหน่งคู่แต่งงานข้าวใหม่ปลามันนี้นะคะจะอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะคะซึ่งงานนี้ทั้งแบงค์อาทิตย์เองแล้วก็พิงค์พลอยเนี่ยฝากมาบอกเลยว่านี่แค่เริ่มนะจ๊ะต่อไปยังมีอีกเยอะจ้ะคุณคิดว่าแบบนี้แล้วคุณคิดคุณเป็นผู้หญิงนะมาพูดเท่มาพูดวางงี้ได้ยังไงเนี่ยยีบ้าเจ็บนะเป็นหมาเหรอเขาก็คิดว่าเขาจะได้อยู่อย่างสงบแต่มันไม่ใช่ครับคุณคือผีในบ้านนี้ปฏิวัติก็เลยหาวิธีแกล้งซะหลากหลายสารพัดครับผมตัดภาพกลับไปที่ดราม่าของพระรองอย่างเราที่เราอยากจะไปซับน้ำตาให้จริงๆนะคะใช้คำว่าพระรองอย่างเราขวัญใจหนูเองนะคะน้องเกรซพลนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้ยอยากไปปลอบใจให้เลยจริงๆอะดูสิคะทำไมคะทำไมถึงไม่รับรักนี่งานนี้มาขอปรับความเข้าใจกับนางเอกค่ะหน้าตาน่าสงสารมากเลยอะเบื้องหลังนะคะฉากนี้พิงค์พลอยเล่นเองสงสารเกรซเองเลยค่ะสาวๆไม่ต้องต่อแถวนะคะเพราะว่าหมิวจองคิวสำนักตามเรียบร้อยแล้วชิพูดเลยว่าโกรธใช่เพราะก่อนหน้านี้เราก็แบบไปหาเขาแล้วเขาก็แบบงอนอะไรเงี้ยไม่ยอมพูดกับเราแล้วก็แบบธนาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยสรุปเราก็แบบว่าธนารู้เรื่องแล้วโป๊แตกเขาเป็นตัวที่น่าสงสารมากค่ะในรหัสริษยาหลังจากนี้เนี่ยก็ในเรื่องก็จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมได้ค่ะรหัสริษยาค่ะคืนนี้นะคะสนุกกันต่อนะคะแล้วก็รอดูได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรตติ้งกำลังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะใช่น่ารักมันจะมาตกก็ตรงที่บอกไปจองเกรซนี่แหละใช่เพราะว่าผิวจองไว้แล้วผิวจองสำน้ำตาคิวแรกเลย